เดี๋ยวอาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นช่วงเช้านะฮะของวันพฤหัสผมก็มาแต่เช้าเลยแล้วก็เจอคำถามผ่านไลน์แอดของเยลโล่นะฮะโอเคเขามาถามบอกว่าผมสามารถจดบริษัทได้ไหมครับเพราะว่ายอดขายของผมตอนนี้6เดือนประมาณ1.5 ล้านแล้วครับผมอยากจะจดเป็นบริษัทก็คือความหมายของท่านนี้เนี่ยต้องการเป็นบริษัทเพราะว่ารายได้ตัวเอง1.5 ล้านแล้วผมก็เลยเดาเลยว่าที่เห็นว่า1.5 ล้านแล้วจะจดเป็นบริษัทก็เพราะว่าคุณรู้ว่าเพราะอะไรจะเสียแวตหรือเปล่าเพราะแวตมัน1.8 ล้านถูกไหมเขาก็เข้าใจว่ารายได้เนี่ยถ้าเกิดมันจะทะลุ1.8 ล้านแล้วเนี่ยมันต้องเป็นนิติบุคคลเพื่อเข้าแวตได้นะซึ่งความเป็นจริงไม่จำเป็นถูกไหมเรื่องกันเอาเหรออ่ะเป็นบริษัทก็เป็นเรื่องของการเป็นนิติบุคคลแวตก็เป็นเรื่องของแวตบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้สิ้นปีเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลดูจากกำไรสุทธิเป็นหลักคุณอัตราภาษีเพื่อเสียภาษีสิ้นปีแต่แวตนี่มันเป็นภาษีประจำเดือนคนละตัวกันนะผมก็เลยบอกไปเขาว่าอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วคุณเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะแล้วก็ไปจดแบบซะอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไปนะเขาก็ถามว่าอันไหนจะยุ่งยากกว่ากันครับระหว่างจดบริษัทกับบุคคลธรรมดาที่เป็นแวดคือตอนนี้กำลังผมดุลความคิดแล้วเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็จดแวดดีกว่าไหมดีกว่าไปจดบริษัทแล้วก็ไปจดแวดด้วยอะไรประมาณเนี้ย ผมก็เลยแนะนำเขาว่าถ้าแค่ไม่เกินกี่เดือนของคุณเนี่ยนะแล้วคุณรายได้ทะลุ1.5 ล้านแล้วเนี่ยผมว่าเป็นนิติดีกว่าเพราะว่าดูแล้วพอครบรอบปีก็คือ12 เดือนเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่3 ล้าน 4 ล้านไปแล้วเป็นนิติบุคคลก็น่าจะประหยัดภาษีกว่าการเป็นบุคคลธรรมดาก็แนะนำไปนะฮะเขาก็บอกว่าแต่มันติดที่ยอดเดือนหนึ่งประมาณ 300,000 คือเดือนหนึ่งของเขาบางเดือนเนี่ยมันยอด 300,000 wow. คือรายได้แต่ละเดือนมันสวิงมันไม่เท่ากันทุกๆเดือน oh. แล้วเขาก็บอกว่าแต่กำไรผมน้อยมากนะแม้รายได้จะ 300,000 แต่กำไรผมเนี่ยมันแค่ 50,000 เองเขาก็เลยมีความสงสัยว่าตกลงแล้วจะแวตหรือไม่แวตดีจะเป็นนิติหรือเป็นบุคคลธรรมดาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นผมก็ขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกัน okay. แล้วเรื่องนี้คืออะไรผมคิดว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยก็น่าจะมีความสงสัยตรงนี้อยู่ระหว่างการเป็นนิติบุคคลเนี่ยกับการอยู่ในระบบแวตมันแตกต่างกันแหละ yeah. สรุปก็คือว่าการที่คุณอยากจะเข้าสู่แวตเนี่ยแค่รายได้คุณจะทะลุ1.8 ล้านคุณควรจะต้องเป็นแวตการที่เข้าสู่ระบบแวตไม่จำเป็นจะต้องเป็นนิติบุคคลก็ได้เป็นบุคคลธรรมดาต้องอยู่ในระบบแวตเหมือนกันถ้ารายได้ทะลุ1.8 ล้านอันนี้คือสิ่งที่ต้องทราบอันนี้คุณทราบอยู่ก่อนไหมคุณเกมไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบอันนี้คุณต้องทราบนะครับผมเรื่องแวตรายได้คุณถึงเกณฑ์ก็ต้องเข้าไม่สนใจว่าเป็นนิติหรือไม่นิติเข้าใจไหมเรื่องของนิติหมายความว่าคุณก็ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิก็คือเอารายได้หักค่าใช้จ่ายและเป็นกำไรถ้ารายได้มากกว่าเป็นกำไรและเอากำไรไปคูณอัตราภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้สิ้นปีตรงนี้ถ้าเกิดกำไรคุณน้อยคุณก็เสียภาษีน้อยถูกไหมใช่เช่นรายได้คุณเยอะค่าใช้จ่ายคุณก็เยอะหักกบลบกันกำไรเหลืออยู่จี๊ดเดียวคุณอัตราภาษีคุณก็เสียภาษีสิ้นปีนิดเดียวภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเกิดคุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาดูว่าคุณจะเสียภาษีมากหรือน้อยดูจากตัวกำไรสุทธิโอเคแต่แวดสำนักงานไม่สนใจเลยว่ากำไรคุณน้อยหรือไม่น้อยแวดเขาไม่สนใจถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเขาคิด 7% จากยอดรายได้จำได้ไหมภาษีก็ได้ที่คนเอารายได้หักค่าใช้จ่ายเป็นกำไรแล้วค่อยเอากำไรที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยคูณอัตราภาษีเพื่อเสียภาษีสิ้นปี แต่แวดเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบแวดให้เอารายได้ตัวบนสุดของคุณคูณ 7% แล้วเสียภาษีในแต่ละเดือนไป ผมเคยเจอครั้งหนึ่งผมเป็นลูกค้าเขาในธุรกิจนึงที่ต่างจังหวัดผมก็ไปคุยเขานิดนึงอะนะคุยเรื่องบัญชีภาษีเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยขายของออนไลน์แล้วกำไรน้อยนิดเลยจะให้เขาจดแวตหรือเป็นนิติบุคคลเขาเลยไม่เป็นเขาบอกกำไรน้อยแต่คุณรู้ไหมของเขาราคาแต่ละชิ้นเนี่ยมันแพงมากรู้ไงราคาแต่ชิ้นแพงต้นทุนมันก็สูงดังนั้นกำไรสุทธิเขามีอยู่น้อยนิดเมื่อกำไรน้อยนิดเขาก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีน้อยนิดอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เขาลืมนึกเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องแวตว่าแวตเนี่ยคำนวณจากรายได้ไอ้ของเขาแต่ละชิ้นมันราคาสูงอ่ะแล้วสมมติว่าบอกเก็บแวตเนี่ยไม่ได้เก็บจากกำไรนะเก็บจากรายได้ดังนั้นถ้าเกิดเอารายได้ของเขาไปคูณ 7% แล้วก็ภาษีประจำเดือนอ่ะเป็นหลายแสนเลย wow. ที่ผมเคยคุยเขานะ แต่เขาใช้คำพูดคำเดียวเลยบอกว่ากำไรเขาน้อยนิดสรรพากรคงไม่มายุ่งหรอกแน่นอนสรรพากรไม่มายุ่งกับกำไรสุทธิสิ้นปีเขาหรอกแต่สรรพากรมองแวตเขาเพราะรู้ว่ารายได้เยอะดังนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะคุณจะไปมองว่ากำไรของคุณน้อยนิดไม่น่าจะเสียภาษีเยอะหรือสรรพากรไม่เพ่งเล็งคุณอันนั้นมันเป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิติแต่ถ้าเกิดเรื่องของแวตแล้วก็รายได้คุณเยอะคุณโดน 7% ในแต่ละเดือนอยู่แล้วเพราะแวตไม่ได้ดูกำไรแวตดูที่รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการของคุณงั้นท่านนี้ก็ผมก็แนะนำไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณฟังจากผมตรงนี้แล้วถ้าเกิดสนใจจดทะเบียนกับเราก็ติดต่อมานะเดี๋ยวจะให้พนักงานโทรไปเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปปรึกษากับครอบครัวก่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ปรึกษากับครอบครัวแล้วถ้าเกิดสนใจมาจดนิติบุคคลกับเราก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้นี่จดถูกมากเลย Whoa.